อ่ะมาแล้วโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับเมื่อกี้เสียงขัดข้องทางเทคนิคนะฮะแก้แล้วแก้ทันนะ <c oughs> นะครับเออวันนี้นะครับก็จะมาเป็นหัวข้อของหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก EV นะฮะแต่ก็จะเป็นในมุมที่แบบเป็นลักษณะของการที่ว่าเอ้ยแบบได้ประโยชน์แบบ ไวๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นพวกตัวแทนขายนะฮะก็คือคอมเซเว่นกับ a อซนะฮะจริงๆแล้วในสองเรื่องเนี้ยจะคุยกันเป็นหัวข้อย่อยนะ,ะจริงๆแล้วอยากจะคุยหัวข้อใหญ่ก็คือว่าเฮ้ยหาหุ้หากลุ่มอุตสาหกรรมที่มันจะได้ประโยชน์ในช่วงของ Q4 แล้วหนึ่งในนั้นเน่ะเป็นเรื่องของ EV เนาะเพื่อนๆพอจะทราบกันนะฮะว่า EV เนี่ยเอ่อ EV ค้าเนี่ยอย่างแบบ จีนอะไรเงี้ยเนาะนะฮะที่มาขายบ้านเราก็ขายที่เป็นเทน้าเทท่าอยู่แล้วซึ่งเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเอ่อความหวังใหม่ของบ้านเราด้วยนะแล้วก็เป็นเมกะเทรนดของโลกของบ้านเรานะเออเราก็อยากจะให้รู้จักนิดนึงบางคนแบบเฮ้ยเอซแอะไรเนี่ยโอ้โหนี้วิ่งซิลลิ่งเลยนะครับโอ้ต้องบอกบอกเพื่อนนะใครที่เป็นสมาชิกในห้องนะครับได้ได้ตัวนี้ ไปทาการบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเ,เมื่อเช้านะฮะเดี๋ยวให้ให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่งนะฮะว่าเฮ้ยนะไม่ไม่ไม่ใช่เล่นๆน,นะนะครับนี่สักครู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดิบนะฮะนี่ฮะนี่ครับก็คืออันนี้ในห้องสมาชิกเนาะ มาเช้าตอนช่วงถ้าดูจากเวลานะฮะก็ประมาณสักสิบโมงสิบหกนาทีเนาะนะฮนะก็เอซับนะครับเอซับบอกกันเอาไว้นะฮะแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจาก e v นะเดี๋ยววันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับอยู่ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็จะได้รู้จักกันด้วยว่าเฮ้ยจะเฮ้ยจะไนวิ่งอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วตอนนี้แพงหรือ,อยังนะฮะส่วนคอมเซเว่นก็เช่นกัน นะครับอืมนะว่าเอ้ยมันมันมันได้ประโยชน์อะไรนะฮะเป็นตัวแทนจําหน่ายของค่ายไหนนะครับอืมประมาณนี้นะจริงๆแล้วมันมีตัวอื่นด้วยนะอย่างซัสโก้เคยพูดไปแล้วแล้วมันขึ้นด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันมันมีแรงเทขายเนาะเพราะว่ามันมันเล่นมันเล่นมันเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วบวก20 30แล้วอะนะฮะตอนนี้มันก็เป็นมีแรงเทขายอะไรเงี้ยนะฮะเป็นภาพนั้นเออของซัสโก้นเอ ตัวแทนของ B Y D นะครับอ่าเป็นทำศูนย์ศูนย์จัดจำหน่ายอ่ะเออนะครับของซัสโกเนาะอ่ะงั้นเอ,อ่อเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะนะฮะก็ไปเริ่มกันเลยวันนี้เราคุยกัน1.3ึงสามหัวข้อด้วยกันนะก็จะอาจจะววันิดนึงในหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับหกโมงถึงทุ่มหนึ่งวันนี้เป็นไลฟ์เอ,อ่อพอดีมาแทนอาจารย์แมนนะวันนี้อาจารย์ อ,อไม่ว่างนะครับผมก็เลยมานะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจนะเคืาบอกว่าอาจจะมาหรือไม่มานะผมก็เลยชิงไลฟ์ตัดหน้าซะก่อนนะคุยอันสข้อหัวข้อด้วยกันนะปัจจัยบวกที่พอจะให้ตลาดหายใจได้ในช่วงของไตรมาสสนะครับเจาะธีมหุ้นคาดว่าคาดว่า Q4 จะดีนะฮะแล้วก็3นะครับอัปเดตกราฟกันนิดนึงนะฮะสำหรับวางแผนกันนะ โอเค Q4 เราไปไวๆเลยนะครับ Q4 คาดว่าจะฟื้นเนี่ยมาจากปัจจัยอะไรกันบ้างน,นะครับหนึ่งเลยนะครับ Easy e r e c e i v e นะครับคือ,อ,อซื้อสินค้าคืนภาษีในยอด50,000บาทอันนี้ใครยังไม่ทราบนะครับรัฐบาลของเราได้จัดเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆใครเนี่ยนะครับส,สนใจนะจกับโครงการนี้ได้เลยนะได้เลยนะครับ ก็ประหยัดภาษีนะฮะคืนภาษีให้นะครับ2ยอดขายลดที่น่าจะตามองนี่นะสเรื่องนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะอ่ะองั้นเราไปตอนไปกันต่อเลยนะครับ E e รปไปดูกันก่อนนะฮะว่าเฮ้ยแล้วอะไรยังไงใครจะได้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับเนาะอ่านะฮะก็คือ ได้ทั้งหมดเลยยกเว้นรายการพวกนี้ที่สรุปมาให้กันตรงนี้นะครับค่าสุราเบียวยไม่ได้นะครับายาสูบอะไรต่างๆไม่ได้รถยนต์รถจักรยานยนต์เรือไม่ได้นะครับค่าน้ำมันค่าแก๊สสำหรับเติมยานพาหนะไม่ได้นะครับผมค่าสถานูประโภคนะครับค่าน้ำมันเอ้ยไม่ใช่ค่าน้ำประปาไฟฟ้านะครับค่าโทรศัพท์สัญญาณมือถือค่าอินเทอร์เน็ตนะครับพวกนี้ เอ่อเป็นค่าที่ตกลงกันบริการระยะยาวนะครับเออนะครับอันนี้ไม่ได้นะฮะค่าเบี้ยรประกันต่างๆไม่ได้นะครับอนองนั้นได้หมดนะได้หมดนะครับก็เอ,อ่อถือว่าได้เขาเรียกว่าได้ประหยัดภาษีอะนะฮะในช่วงวันที่เท่าไหร่เออนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับวันที่1เขาเริ่มต้นกันวันที่1เดือน1ปีหน้านะครับ1มกราหกเจ ปีหน้านะนะครับจนถึง15กุมภาพันธ์หกเนะครับก็เดือนเดือนครึ่งนะโดยประมาณนะครับก็อย่าลืมนะครับไปใช้ประโยชน์กันตรงนี้นะเริ่มกันปีหน้านะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปนะเพราะนั้นแสดงว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องเออนะครับพวกค้าปีกต่างๆนะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค้าปีกใช่ไหมเอออย่างซื้อคอมเนี่ยได้เลยนะยอดยอดห้าหมื่น ถูกไหมซื้อคอมซื้อไอโฟนอะไรพวกนี้ได้นะฮะออโอ้เกี่ยวข้องกับคอมเซเว่นด้วยนะเม <c oughs> ื่อกี้ถูกไหมนะฮะก็จะได้ประโยชน์นะครับเนอะเออหุ้นก็จะเล่นก่อนถูกไหมเพราะว่าเขาจะเริ่มต้นกันวันที่1ปีหน้าเลยครับเออก็ไตมัดหนึ่งใช่ไหมนะฮะตอนนี้ไตมัดสี่แล้วนะฮะก็อย่าลืมเรื่องนี้นะฮะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์อีกนะครับลองพิมพ์มาได้นะ เออนะครับผมส่วนตัวก็แน่นอนมันชัดในเรื่องของอ,อตัวคาปีกแน่นอนนะฮะแน่นอนเออบางคนถามว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วเออค่าค่าพวกที่มันเป็นค่าใช้จ่ายแบบผ่อนลถได้ไหมไม่ได้นะพวกนี้ไม่ได้นะครับพวกประก่าประกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะเออไม่ได้เลยนะครับผมอืม โอเคนะเราไปกันต่อนะหัวข้อที่2นะเฮ้ยยอดขายรถนะฮะที่จะมาหนุนเศรษฐกิจบ้านเราในช่วงไตรมาสสี่นะเออนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของรถออตดนะครับที่ล่าสุดเลยนะฮะใครได้ยินข่าวนะมอเตอร์โชว์เอ็กโปนะนะครับมอเตอร์เอ็กโปนะสองพันยี่สิบสามนะครับยอดจอง4วันแรกเนี่ยทะลุไป แปดพันสามร้อยคันเออนะครับเยอะมากมากนะฮะซึ่งเป็นที่น่าสนใจนะฮะออตัวเลขนะครับอ,อ่าสิบห้าแบรนด์นะครับที่ยอดจองสูงสุดนะ,ะเออในครึ่งแรกของงานมอเตอร์เอ็กโปนี้นะครับกลายเป็นว่า b y d แซงนะแซงนะครับอ,อ่าโตโยต้าอันดับสองนะครับอ,อ่า ฮอนด้าอันดับ3นะครับตัวเลขตามหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะนะครับอันดับ1เนี่ยสองพันห้านะครับตัวเลขกลมๆนะ b y d ดอันดับ2องโตโยต้าสองสองพันสองนะครับฮอนด้าพันแปนะครับ GMW นะฮะหนึ่งจุดสองเออพันสองนะครับอา่าอันนี้อะไรวะโอตานี้ไม่คุ้นเลยอ่ะต้อง EV แน่นะ MG ต่อไปจะเป็น MG นะ MG นะครับอันดับ6นะครับ ก็หนะนะนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะไอรอนนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่ไอเอ่อบริษัทนี้นะครับเพื่อนๆจำไว้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันเอ่อในหุ้นคอมเซเว่นไอออนเนี่ยเอ่อคอมเซเว่นเป็นตัวแทนจัดจัดจำหน่ายนะอ่านะครับอ่าต่อไปก็เป็นอีลสูเห็นไหมก็จะไล่รีกันไปแบบนี้ข้อสังเกตคืออะไรปีนี้อีวีเข้ามาแทรก ในยอดจองรถมากขึ้นนะฮะแล้วขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วด้วยอย่าง BYD นะครับ mm hmm. น่าสนใจมากๆ,ๆนะฮะ mm hmm. เออนะครับซึ่งเออก็สอดคล้องนะกับกับเออ EV นะครับที่เป็นอ่อ top ป10ในของจีนนะเออนะครับก็ BYD ก็อันดับหนึ่งเช่นกันนะลองลองมาก็เป็น Tesla mm hmm. โอ้โหบ้านเรานี่ Tesla ไม่ติดเหรอโอ้โหเทสไม่ติดนะ บ้านเรานี่ค่อนข้างเปิดเปิดเปิดกว้างนะสำหรับสาหรับของของจีนอย่างว่าแหละนะครับใครที่ได้ไปทดสอบทดลองเนี่ยนะฮะช่วยพิมพ์มาหน่อยอยากอยากรู้จริงนะเพราะว่าเออแค่ส่วนตัวยิ่งยังไม่เคยได้เข้าไปทดลองขับนะครับ,นะรบเอ่อรถยนต์เป็นที่เป็น EV สํสำหรับจีนะของจีนะแค่ดูรีวิวนะอยากจะลองมากนะฮะคือฟังก์ชันต่างๆนี่มันจัดเต็มแล้วแบบ เฮ้ยราคามันเข้าถึงอะ่ะอืมราคามันเข้าถึงใช่ป่ะล้านกลางกลาง้า,งานไปไปสองล้านนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยเหมือนคุณได้แบบลดระดับแบบสี่ห้าล้านอ่ะใช่ป่ะสามสี่สามสามล้านอารอ่อะเออมันถึงจะได้ใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้วยนะอ่าดีไซน์ภายในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยโหต้องแบบคือถ้าให้เอาจริงพูดตรงนะถ้าให้รถญี่ปุ่นทำนะ พุ่งกระฉูดไปนู่นเน่ยพุ่งกระฉูดไปนู่นเน่ะต้องแบบทมรี่อ่ะทำนองนั้นเน่ะเกินคมรีอ่ะอะไรเนองนั้นนะ่นะนนนะใช่ปะ่ะแต่นี้จีนว่าทำนี่แบบโหแบบให้แบบให้เต็มมากนะฮะมันก็เลยทําให้แบบเห็นภาพไปเลยนะฮะว่าเฮ้ยเอยเอไม่มีกรัรอะ่ะนะครับยอดขายก็เลยแบบค่อนข้างถล่มทลายนะสําหรับรถ E ีจีนนะฮะเออซึ่งสร้างกระแสบ้านเราได้ได้เยี่ยมยอดมากๆนะครับอันนี้ ถือว่าดีดีต่อดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยคือผมว่านะ EVG เนี่ยเป็นกระแสได้เลยนะในในการหาหุ้นลงทุนในบ้านเรานะฮะบริษัทไหนที่เอ่อ P ถูก P ถูก P ไม่แพงมากนะครับ market cap ไม่สูงมากเนี่ยแล้วแล้วเข้าไปทำพวกตัวแทนจัดจำหน่ายหรือว่าหรือว่าทำเป็นพวกเกี่ยวข้องอะไรกับ กับ EV เนี่ยนะครับผมว่าน่าทำการบ้านจริงๆเนาะนะฮะอันนี้คือภาพนะครับต้องขอบคุณทางเ l l มีอ Up นะฮะก็ได้สรุปมาว่าเอ้ยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ EV ีนะครับซึ่งเราไม่ได้สนใจตรงนี้จริงๆแล้วเพราะมันเพราะว่ามันพอมันพอจะทราบเนาะอย่างเช่นชิ้นส่วนเนี่ยนะครับเอ่อต่างๆนา้หลอดฟลดูโตรไฟได้ว่ากันไปล้อเลื้ออะไรว่ากันไปเนาะเออนะฮะ พวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเดลต้าอะไรพวกนี้ใช่ป่ะฮานาเคซี c e อะไรพวกนี้ใช่ป่ะซึ่งเราก็พอรู้อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็บางตัวเนี่ยมันก็พีแบบค่อนข้างแพงบางตัวรู้คือรู้แล้วเนี่ยอ,อนักลงทุนเขาฉลาดนะก็ซื้อไปแล้วใช่ป่ะแบบเราไม่มาไม่ทันอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่วันนี้ผมสนใจแบบเอ้แต่ตรงนี้กับไปดูนะหุ้นบางตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีต้องดูด้วยนะเออ สภาพคล่องอะไรด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับตามหัวข้อเลยนะก็คือเออมันมันมีอะไรน่าสนใจนะฮะอืมนะครับ,อ,นะรบอย่างเช่นคอมเซเว่นอ่ะยกตัวอย่างคอมเซเว่นไปก่อนแล้วกันนะคอมเซเว่นนะครับเดี๋ยวจะด,ดูให้ด้วยนะว่ามันแพงหรือถูกนะก็อาจจะต้องถ้าแพงก็อาจจะรอไปอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใช้กราฟช่วยในการเข้าเล่นอะไรเงี้ยนะอีวิเอคอมเซเว่นนะฮะเออ เมื่อช่วงประมาณสักประมาณสักช่วงปีปีปีนี้ไหมหรือปีที่แล้วเนี่ยนะครับจําไม่ได้นะขอถ้าผิดขออภัยด้วยนะนะครับเขาก็เออเป็นตัวแทนนะครับอ่นะครับในการจัดจําหน่ายนะเออนะครับแบรนด์จีนนะครับอ่อาอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะนะครับตามหน้าข่าวเนาะไอรอนนะครับเออซึ่งมาเปิดตัวขาย ที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาร์ต์โชก็มาแล้วนะครับยอดจองก็มาแล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะฮะอันนี้ผมเอาซึ่งไอไอบริษัทเนี้ย gac เนี่ยนะครับเออไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ได้แบบโนเนมนะเออไม่ได้โนเนมนะครับอันนี้ยอดขายในจีนเพื่อนๆเห็นทางขวาม,มือไหมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน Big กฟนะอ่านะครับยอดขายติดอันดับ Top 10 นะในเอ่อในรุ่นของตัวอไอรอนวท์นะฮะเออนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะยอดขายค่อนข้างดีนะครับอืมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเอา่อตัวของเอ่อตัวที่เขาเอามาทำตลาดเนี่ยนะครับก็เป็นเท้าี่ผมเข้าไปดูนะราคาจับต้องได้ สำหรับสำหรับเอคนที่แบบเอ้ยงบมีจํากัดอะไรเงี้ยนะครับราคาเนี่ยอย่างตัวแบบ2ตัวที่เขาเปิดตัวใช่ปะ่ะนะฮะผมจํไว้พลาสเนี่ยนะครับร้านล้านล้านต้นๆตอนนั้นนี่หนึ่งจุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะไม่ไม่ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยไม่ไม่ธรรมดานะอ่ามีหน้าจอเห็นไหมเออนะครับอย่างที่เพื่นพอนๆเห็นภาพนะครับมีเอ่อ ตัวแบบก็ไม่ได้ขี้เลนะฮะเออนะครับแล้วก็อ,อสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามีระบบควบคุมด้วยเสียงด้วยโอ้โหนี่ล้านก,กว่านะครับมีระบบควบคุมด้วยเสียงโอ้มกอดนะฮะเออนะก็ถือว่าอ,อไม่ได้แพงนะครับแล้วกออ็แน่นอนเพื่อนๆก็ใครที่ใช้เนี่ยก็จะได้เรื่องของการออประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะเข้ากับ เข้ากับธีมในช่วงนี้นะนะฮะอืมเนาะก็ถือว่าทําตลาดมาได้มาทำราคามาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เข้าถึงคนก็ถามว่าเออก็มียอดจองมาพอสมควรนะเดี๋ยวผมดูให้นะตรงนี้นะครับนี่นี่นี่พันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคันนะฮะเพราะใช้ได้เลยนะไม่ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะนะฮะ เออติดหนึ่งในสิบอะของยอดเมอร์โตเอ็กโพอะนะอืมนะครับก็รอดูฮนะรอดูนะครับอืมนะโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เออบริษัทตัวนี้นะฮะเออตัวคอมเซเว่นเนี่ยนะครับเขาก็เข้าไปเกี่ยวข้องนะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเนอะนะครับ โดยเป็นตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับชื่อว่า Go i n t e r r a t e นะใช่ไหมถ,ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะนะครับคอ่นถือสอซนะครับแล้วก็ GAC ถือ60%นะครับอ่านะอันนี้ก็ถือว่าร่วมมือกันนะครับมาทำตลาดในไทยนะโดยใช้คอมเซเวเป็นตัวช่วยกระจายสินค้านะซึ่งคอมเซเว่ต้องบอกว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ นในเรื่องของการทําการตลาดรถนะอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงบ้างนะไม่เหมือนไม่เหมือนเอซับนะที่เดี๋ยวเราจะพูดกันตอนช่วงท้ายเนี่ยนะครับคอมเซเว่นมีจุดต่างคือไม่มีประสบการณ์นะครับแต่แน่นอนเขามีหน้าร้านมีการเข้าถึงผู้บริโภคค่อนข้างดีอยู่แล้วดีคนละแบบสําหรับเอซับกับกับตัวคอมเซเว่นนะฮะเออนเนาะมีมีในเรื่องของการเข้าถึงลูกค้า เพราะว่าโอ้โหร้านค้าจัดจำหน่ายของคอมเซเว่นทุกคนรู้อยู่แล้วปบนนะใช่ไหมนะครับก็ก็ถือว่า,น,าน่าสนใจนะครับในการทำรตลาดในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งคอมเซเว่นนะเ,เขาคาดการณ์อย่างน,นี้นะผู้ขอคาดการณ์กันว่าจะส่งผลต่อยอดขายนะครับกำไรนะทษทีกำไรนะประมาณสัก2-3%ของบริษัทนะครับก็ไม่ได้เยอะมาก อไม่ได้เยอะมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสําเร็จอะนะนะฮะก็ต้องคอยจับตามองแต่ระยะใกล้ๆตรงนี้เนี่ยเขาประเมินไว้ประมาณเนี้ยสองถึาของกำไรนะฮะเออเนาะก็แสดงว่านะครับถ้าใครลุ้นคอมเซเว่นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของงบคอมเซเว่นกันนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมเปิดแฟกชีตกันขึ้นมานะครับอืมคอมเซเว่นเนี่ยนะ,ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเขาทาอะไรเนาะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเขาแยาประโยชน์เรื่อง ไอตัวอีลิซิฟด้วยนะที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนะฮะเออราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะนะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเขาอยู่นู้นะเออนี่ยเออเนาะอยู่ในแบบละกี่บาทมานะันะนะเดี๋ยวเปิดไอ,อ้นี่นิดหนึ่งนะโอ้โหนี่ก็เตือนมาเพียบเลยนะฮะสักคู่หนึ่งนะเอ,อ่อคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นเคนะครับ นี่นะเนี่ยโอ้หุ้นเนี่ยลงมาจากแบบราคาแบบสี่สิบบาทตอนนี้เหลือยี่สิบสองบาทนะอ่ายี่สิบสองยิบสามบาทแถวๆนี้นะแต่ยังหุ้นยังเป็นขาลงอยู่เลยนะนะครับหุ้นยังเป็นขาลงอยู่นะฮะเอออย่าเออดินะครับเคยฟังเคยฟังย้อนหลังของตัวเองนะแล้วก็แบบเอ้ยตัวเองพูดเออเยอะอ่ะก็พยายามคุมๆอยู่นะเออมานะครับ เออเท่าที่อูนะครับตัวฟรีโฟดห้าสเอร์เซ็นอันนี้เฉยๆนะยังแบบโอ้มันมันถ้าแบบเหลือหกสิบเจ็ดสิบนี่เออ <c oughs> นะครับก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะเป็นแต่โอเคแหละแน่นอนเป็นหุ้นที่มันเอ่อแบบแบบกองทุนถืออะไรพวกนี้เนาะมันก็จะแบบฟรีโฟลด์มันก็จะประมาณนี้นะฮะเอยนะคราวนี้ เออมาเก็ตแคปนะครับห้าหมืนสามพันกว่าล้านด้วยกันนะฮะเออแล้วก็อยากจะพาไปดูนะว่าเอ้ยมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องนะสำหรับปุ้นตัวนี้นะครับตอนนี้เท่าเท่าที่เขาลงเนี่ย p e มันอยู่17เท่านะครับ17เท่านะฮะเออกำไรนะฮะกำไรนะครับนะ ดูจะดรอปลงเล็กน้อยนะจากที่เคยไปพีคปีหกหเนี่ย3,000ันสามพันกว่าล้านเลยนะครับพอมา9เดือนเนี่ยเหลือ2 0 0พันึงนะครับอ่ะก็ถือว่าเอา้ยใช้ได้นะแต่วุามันลงมาเนาะเออหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอ่พวกสินเชื่อด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ไปทํากับไอ้ตัวบริษัทจอย,ยใช่ป่ะที่เป็นสินเชื่อพวกอุปกรณ์ไอทอะไรต่างๆใช่ไหมนะครับ แล้วก็อาจจะเกิดแบบเฮ้ย hey, กลัว NPL นะฮะแล้วก็สินค้าตกรุ่นนะครับอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ช่วงโรซีซั่นด้วยนะครับก็ทำให้กำไรไรายได้เนี่ยดรอปลงมาบ้านนะครับหุ้นก็เลยลงมานะน,นี่ตัวก็แสงเงินสดก็โอเคอะ่ะนะอืมก็บวกอยู่นะยกเว้นช่วงปีโควิดอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะฮะใช่ไหมหกสามหกสี่เนาะก็ ถือว่าได้อยู่นะฮะไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคร่าวๆนะตนองต้องบอกก่อนนะใครที่อยากจะซื้อหุ้นนะทำการบ้านเองนะเอออันนี้ผมเอาแค่ข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆได้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่จะคุณจะไปศึกษาเองอะไรทำนองนั้นนะนะครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมเองถ้าผมจะซื้อหุ้นนะ่ะตัวหนึ่งเนี่ยผมก็เจาะลึกเหมือนกันนะ เออนะครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูคร่าวๆแบบนี้นะผมต้องคงต้องทําการบ้านเยอะกว่าน,นี้นะนะครับอันนี้ผมก็มองคร่าวๆนะครับว่าเอ้ยถ้าดูโดยรวมนะเอาแค่แบบอย่างแรกในตัวกองเงินเลยอะว่ามันถูกหรือมันแพงนะนะครับก็ต้องมองว่ากําไรเนี่ยนะกำไรเนี่ย,นะยโดยปกติของเขาเนี่ยมันอยู่ประมาณสักช่วง อ2,000-3,000ล้านอ่ะกำไรนะนะครับคุณลองไปดูในพวกบทว,วิเคราะห์ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบทว,วิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมาประเมินไว้ว่าเฮ้ยกำไรของบริษัทคอมเซเว่นเนี่ยมันน่าจะอยู่แบบเอาแบบในอดีตเนี่ยอยู่ประมาณ2,000ถึง2 000, 5 0 0 2 000, 6 0 0 3,000นะครับแต่นาคาุณอาจจะโอเคอาจจะมีการเติบโตนู่นนี่นั่นเขาฟอร์แคสต์ไปแต่เราก็มองเฮ้ยคอมเซเว่นมันจะโตได้ มากกว่านี้อีกไหมอ่ะเออจะโตได้จากอะไรอะ่ะอย่าง EV เนี่ยกำไรก็เห็นเขาประเมินก็3ามเใช่ป่ะอ่าแต่ถ้ามันทำดีมากอ่ะมันก็อาจจะโตว่นนี้เนาะแต่โอเคเราประเมินด้วยคอนเซอร์เรทีฟไปได้นะถ้าเฮ้ยกำไร3ามพันสามพันหาเงี้ยนะครับเอ่อแล้วเราไปเปรียบเทียบกับกับเอ่อมูดมาเก็ตแคปดูนะอ่ะเนาะอ่าลองเพื่อนๆก็ลองหาเงีดูก็ได้นะฮะ ผมกดหารให้นะอย่างสมมติเช่นนะครับมาร์กตแคปห้า่นสามพันเจ็ดร้อยหาสเก้านาะเราหารกำไร3 3มพัอ่ะเออก็ P16 15ห6สิบห้าสิบหเท่าสิบห้าเจ็ดนี้นะครับมุณว่าแพงไหมอะ่ะอา่าใช่ปะ่ะซึ่งมันก็ยังไม่มันมันก็ยังไม,ม,ยงไม่ยังไม่ถูกมากมันก็กลางๆใช่ปะ่ะ บางคนแบบเฮ้ยอาจจะรอแบบเฮ้ยพีสักสิบห้าเนาะอ่าบริษัทที่มีแบรนด์คอมเซเว่นอย่างนี้นะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ E ีวีอะไรเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยรอสักสิบห้าสิบคงสิบจะได้เห็นเหรอสิบจะได้เห็นเหรอนากนอกจากว่าราคาลงมาเยอะจริงๆตกใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่เนาะหรือว่านาคตมันโตแบบกระจุยกระจายอะไรเงี้ย e v นะครับไอรอนทำตลาดได้ดียอดขายแบบถล่มทลายอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเพอนักลงทุนก็อาจจะมามองอีกทีหนึ่งก็ได้นะแต่ตอนนี้พี e ประมาณ16-17เท่าเออเอาแค่นี้นะผมก็ยังมองว่ายังไม่คุ้มที่จะนั่งทำกันบ้าน <c oughs> เออนะยังไม่คุ้มที่จะทำกันบ,บ,บ้านนะรอให้แบบเฮ้ยราคาแบบเหลือแบบโอ้เลขสิบอะหลักสิบอะ ไม่ใช่ยี่สิบอ่ะเออเฮ้ยหน้าหน้าอันนั้นหน้าหน้าหน้าสนนะหน้า,หน,าหน้าทำเงินบ้านอะไรเงี้ยนะครับว่ากันไปเนาะสาหรับอะคอมเซเว่นนะครับไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็มองน่าจะมองเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับสภาพคล่องโอเคนะครับพวกอัตราหนี้นะครับก็ ลดลงมาแล้วก็ไม่ได้สูงนะฮะอ่ากำไรขั้นต้นก็ดีนะ13กว่ารักษาได้ต่อเนื่องเลยนะครับอืมนะฮะอัตรากาไรสุทธิก็รักษาได้ดีเห็นไหม4กว่านะครับที่ผ่านมามันก็จังวนในเรื่องของอย่างที่ว่านะหรือโลซีซันอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าสินค้าตกรุ่นอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วนะฮะเป็นภาพนั้นนะครับอืมนะประมาณนี้นะคอมเซเว่นไม่มีอะไรมากนะครับเอ่อต่อไปนี่เลย นะครับล่าสุดดิฟโพลนะอ่านะครับแล้วก็อนาคตอวตารสิบเอ็ดอวตารสิบสองรู้ไหมใครเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอ่าใครตอบได้ให้รางวัลทุกคนน่าจะรู้นะครับก็ a s ซ p นั่นเองนะครับ a s ซ p นะเอซับนะฮะนี่เออมีไหมไม่มีภาพนะทำไมไม่เอาภาพลงนะครับ อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะกันนะฮะเอเซเนี่ยเป็นบริษัทที่เอ่อเป็นทำธุรกิจนะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเช่ารถนะเช่ารถต่างๆนะฮะแล้วก็เช่าเช่ารถแล้วก็มีการขายรถด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นสาขาสาขาต่างๆในโชว์รูมต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะใช่ป่ะนะครับ เออ่ถ้าแบ่งรายได้เนี่ยรายได้จากการเช่ารถ54เปอร์เซนนะฮะแล้วก็รายรายได้จากค่าเช่ารถเอ่อค่าขายรถนะครับก็ประมาณสักช่วง43เปอร์เซ็นตนะครับอ่าประมาณนี้เนอะครึ่งครึ่งเนาะแล้วล่าสุดเนี่ยก็เข้าไปเออ่จับมือนะครับกับคือได้ได้เป็นตัวแทนนี่ยไม่ไม่ได้เป็นตัวแทนสิมีบริษัทหน,นึ่งอ่ะ เขาไปเป็นตัวแทนให้กับฉางอันบริษัทนี้นะที่ผลิตรถอันเนี้ยเมื่อกี้ที่ผมมาภาพให้ดูเนี่ยริปอลหรือว่าเป็นอวตารพวกเนี้ยคุณไปดูนะสวยมากสวยมากนะฮะราคาไม่แรงด้วยนะครับอืมแล้วสวยนะฮะก็บริษัทเอเซบได้เข้าไปซื้อหุ้นนะไปลงทุนในหุ้นนะครับเอ่อที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าอะไร อ่อ uh, is อะไร is โอ้โหผมเขียนผมขออภัยด้วยนะผมจดเองนะแล้วผมก็เขียนใส่กระดาษนะแล้วผมอ่านลายมือตัวเองไม่ออก eternity and one อะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้ทับทับผิดขออภัยด้วยนะเพื่อนๆแต่นี้นี้มีขออภัยนะขอหายกับเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่ผิดนะ โอ้ขออภัยด้วยนะอดีจดมาแล้วเขียนแบบเขียนวัดไปนิดนึงแล้วจําไม่ได้มันชื่ออะไรนะอ่านี่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 อ่านี่นี่วันที่สิบสามพฤศจิกายนนี่นี่นะครับอิสเทอร์อิสเทอร์นิตใช่มเอ็กวันเออนะครับนี่แหละบริษัทนี้แหละนะครับก็เอซัเนี่ยนะครับก็เอาบริษัทลูกเนี่ยเข้าไปถือหุ้น51%นนะฮะอ่าครับก็เลย ทำให้จะได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องของการทำตลาดนะฮะกับรถยนต์ของฉางอันใครรู้จักฉางอันนะฉางอันนี่เป็น Big กโในจีนนะที่ผลิตรถนะครับแล้วไม่ใช่โนเนมนะฮะเขาเป็นผู้ผลิตยต์ยนต์ให้กับแต่ก่อนหน้านี้นะซูซูกิฟอร์ดมาสด้านะอ่ามีบริการศูนย์ บริการเนี่ยหกพักว่าแห่งใน60ประเทศนะครับไม่ธรรมดานะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปี68เนี่ยมีนาคมก็โรงงานตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับสามารถผลิตแล้วก็ส่งมอบรถได้ประมาณช่วงต้นปี68นะก็คืออีก2ปีเนาะประมาณโดยประมาณนะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับอ่าถ้าแล้วข้อดีของ SF อย่างที่ผมบอกคือว่าเขาอะ เคยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับอยู่แล้วมีประสบการณ์อยู่แล้วนะอ่านะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาก็เคยทำอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ยากนะครับแล้วอน,นาคตก็อาจจะเซนเนจีเอารถพวกนี้ไปใช้เป็นรถเช่าอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับอืมก็ได้ประโยชน์กันกันอยู่แล้วนะครับซึ่งรถยนต์ที่เขาเอามาทำตลาดเนี่ย เดี๋ยวต้องดูนะอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นดิฟโพลนะนะครับราคานะครับราคาตัวนี้ตัวสีเหลืองเนี่ยเนาะนะครับราคาประมาณล้านต้นล้านสามแถวเน 4, ี้ยนะครับล้านสามล้านสี่แถวเนี้ยนะนะครับก็ถือว่าราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบสูงเวอร์เนาะก็แข่งกับพวก b y d ได้เลยพวกเนี้ยนะครับอ่านะครับแต่ระบบเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่ที่ผมชอบนะอันี่นะ อวตารเนี่ยคุณต้องไปดูนะโอ้โหนะครับเห็นเขาบอกว่าราคาเนี่ยจะเปิดอยู่ประมาณล้านไปลายถึง2ล้านนะครับสวยมากนะเเขาใช้ทีมงาน bmw ในการออกแบบด้วยนะครับอืมก็จะเห็นว่ารูปทรงต่างๆนี่ก็จะดูค่อนข้างจะเป็นแบบค่อนข้างแบบพรีเมียมนะฮะแนวยุโรปหน่อยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเห็นว่าจะจะ,จะทำตลาดยันช่วง ประมาณปีหน้าเออนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเอซไปดูงบกันนิดนึงเออ่อธุรกิจเดิมเนี่ยเคยคุยกับอาจารย์พัดธุรกิจเดิมไม่ค่อยจะดีักเท่าไหรนะจำนวนการเช่ารถเนี่ยมันก็ยอดลดลงนะค่าเช่าก็าได้กำไรไม่เท่าไหรสองามร์เซ็น่ะกำไรนะอะมาจิน,นะน,น่ะสองสามเปอร์เซ็นนั้นเองเนี่ยให้ดูนะ อัตรากำไรสุทธิเนี่ยเนี่ยเห็นนะสองสามเปอร์เซ็นต์นปีเนี่ยปีปีหกสี่เนี่ยเละเลยเพราะว่าโควิดนะครับไม่มีใครเช่ารถนะติดลบไปเลยนะบงบติดลบไปเลยนะครับน,นี่อาจจะเป็นเอเอเลอร์ในช่วงเ,เป็นวันทามันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบแย่ิดนหนึ่งนะครับเนาะก็เท่าที่ดูนะฮะงบจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบกำไรปี๊ดปารนิ่งๆน,น,นะสำหรับธุรกิจเช่ารถ นะฮะเอ่อกำไรปีหนึ่งนะฮะอย่างอย่างไตรมาสอย่างปีนี้นะที่มันขาดทุนนะเดี๋ยวแจกแจงให้ดูนะถ้าคุณไปดู Q1 Q2 Q3 นะ Q1 นะกำไร67ล้าน Q2 กำไร13ล้าน Q3 ลบ88ล้านแต่แน่นอนมันมันเป็นเรื่องขาดทุนการตั้งสำรองสินค้าคงคลังนะไปร้อยกว่าล้านนะครับนั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้ออกเนี่ยมันก็เอ่อกำไรอาจจะแบบช่วงๆประมาณสัก ยีกว่าล้านอน่ะโดยประมาณเน่ะไตรมาาหนึ่งประมาณยี่สิบกว่าล้านนะครับไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเนาะเออนะเออถ้าเราลองดูว่าเฮ้ยอย่างมาเก็ตแคปพันเจ็ดมาเก็ตแคปพันเจ็ดนะครับแล้วถ้าป,ปีปีหนึ่งเขากำไรได้ยี่สิกว่าล้านเนาะเอ้ไม่ใช่คูณสี่สิเนาะเพราะว่าไตมาสี 4, ่ไตมาาก,ก็แปดสิบล้านนะครับอ่โอเคอนาคตอาจจะทำลถ อันนี้ยังไม่มีใครประเมินได้เลยนะว่า EV เขาจะทำได้เท่าไหร่นะมันอาจจะต้องเห็นเป็นไตมัสหนึ่งไตมัดสองอะไรกันออกมาเนะาะสมมติได้ทำได้ร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับหาร market cap ก็ PE สิบเจ็ดเท่าใกล้เคียงคอมเซเว่นมาก <c oughs> นึกออกไหมราคาลงกว่านี้สิเออนะครับแต่วันนี้โอ้โหซิล,ลิ่งเลยนะ ซิลลิงเลยนะนะครับอย่างว่าก่อนนั้นเนี้ยพีไม่สิบเจ็ดเท่านะครับอ่าถูกบ้างเพราะว่าวันนี้ขึ้นทีเดียวเลยสามสิบเปอร์เซ็นตนะซิลลิงเลยนะครับก็เออถือว่ามันมันเกิดจากกระแสแหละนะครับกระแสะของฉางอันรถฉางอันที่มันแบบเฮ้ยมันดูแบบดูดีมากๆแล้วก็คาดว่าเฮ้ยจะมีคนจองเออค่อนข้างค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้ครับก็เลย วิ่งเงินขึ้นมานะครับอ่าด้วยด้วยฟรีโฟร์ด้วยแหละเห็นปะฟรีโฟร์สิบแดเปอร์เซ็นนั้นเองนะครับรายย่อยถือน้อยมากนะฮะเออนะครับช่วงสภาพคงสภาพคล่อง,องอะไรด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวดูนะเอบนี่เนี่ยนะสภาพคงสภาพคล่องอะไรมันก็เบาๆอ่ะนะวันนี้ก็พุ่งเลยนะครับ นะแต่อินดิเคเตอร์ของแหลปพุ้นนี่มาแล้วนะเห็นไหมสีม่วงมาตั้งแต่2บาท2บาทกว่าเนี่ยตอนนี้13บามเออสบาทสิแล้วอะ่ะนะครับเออเนาะก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะนะครับโอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ย market ม a เก็ตแครปเขาพันพันพ,นพนนนันต้นต้นเท่านั้นเองนะเออพนนันต้นต้นเท่านั้นเองนะครับแสดงว่า แสดงว่าหถ้าคาดว่าทำํทำทากําไรได้พันล้านเนี่ยโอ้พีเอเดือดสิเป็ดเท่าในสุดยอดนะครับมาขึ้นเร็วมากนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องรออ่ะนะวันนี้มันขึ้นเร็วเกินนะครับอืมหรือว่าใครแบบสายนิ่งหน่อยก็รอรอให้เขาเห็นยอดนิดนึงนะ e ีีนะว่าเฮ้ยประมาณเท่าไหร่นะแต่อย่างว่าเนาะ คนที่เก่งเขาก็จะแบบคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะราคาวุ่นมันอาจจะวิ่งไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะใช้กราฟช่วยหน่อยก็ได้นะอ mm ืม hmm. ประมาณนี้นะครับ mm hmm. หรือรอรูปตกใจอะไรเงี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับเรื่องราวของที่กุยันนะครับคนที่จะได้ประโยชน์นะครับกับเรื่องของ e ีนะฮะก็พวกตัวแทนจัดจำหน่ายเนี่ยแหละนะครับน่าจะ เ,เขาเรียกว่าลงทุนไม่เยอะนะกำไรมาเร็วนะครับเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายอะไรเงี้ยนะฮะสบายๆทานองนี้นะครับอืมเนาะแล้วก็เอ,อมาดูอะไรอีกดีนะครับวันนี้ตลาดนิดนึงแล้วกันเนาะเออนะฮะตลาดหุ้นก็นิ่งๆน,น,นะไซเวย์นะครับไม่ได้ไปไหนประมาณนี้นะ หนึ่งสามเจ็ดสามไม่หลุดก็ถือว่าดีแล้วนะฮะอันนี้ก็ไซเวย์อ,อยู่นะครับไม่ขึ้นสักทีหนึ่งนะนะฮะหลายคนก็มองว่าเฮ้ยตรงนี้มันก็ถูกแล้วนะมานี้นะนะครับก็ประมาณนี้เนะะานนะโอเควันนี้ก็อาจจะไม่ได้อัปเดตตลาดอะไรเยอะแยะนะนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงวันนี้เราไลฟ์กัน ใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีทุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็ปิดธุระด้วยนะครับก็อาจจะต้องขอภัยนิดนึงที่ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตตลาดให้นะแล้วก็ไม่ได้ดูหุ้นให้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเป็นอัปเดตตลาดเอ่ออัปเดตตัวหุ้นให้ละกันเนาะนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังๆถ้า เจอหุ้นดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมาคุยกันอีกนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> แต่แต่ตัวนี้นะเข mm hmm. าวที่แล้วเราคุยกันไว้จําได้ไหมนะฮะเบทาโกขึ้นแล้วนะนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิเบทาโกนะครับขึ้นแล้วนะครับนี่อย่าลืมวางแผนเก็บกําไรกันด้วยนะฮะนะฮะนะครับตอนนี้ยีิบสี่บาทแล้วนะครับโอ้กาสสวยๆขึ้นมาเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับก่อนละก่อนจากกันเกือบลืมนะเอ่อใครที่สนใจนะตอนนี้เรามี Black Friday นะสำหรับสมาชิกนะครับน้อตแบ็กไฟเดย์แบ็กไฟเดย์นะนี่นี่อันนี้นะครับเอ่อใครที่อยากเป็นสมาชิกแหลบหุ้นนะแบ็กไฟเดย์ลดที่5%นะครับได้อะไรบ้างอินดิเคเตอร์แหลบหุ้นนะฮะที่ใช้เมื่อกี้ สีม่วงสีเหลือง่าสีม่วงขาขึ้นสีเหลืองขาลงนะครับแล้วก็มี mm hmm. ฟิโบนชชีนะฮะวางแผนแนวรับแนวต้านให้ได้ด้วยนะฮะสบายๆเลยใช้กับท f เฟกใช้กับทองได้ด้วยนะครับอืมนี้อันนี้ใครที่เป็นเอ s ซนเชียลเทรดดิ้งวิวนะเป็นระดับสมาชิกของ t ทรดดิ้งวิวอยู่ใช้ได้เลยนะ,ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่เราให้เนี่ยสามารถตั้งเตือนได้อย่างเช่นม่วงครั้งแรก เขียวครั้งแรกเตือนได้ไหมเตือนได้อ่าเพื่อนๆจะได้ทําการบ้านได้อย่างง่ายดายนะครับอืมเนาะเอ่อแล้วก็แอปแบบหุ่นนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ใดูนะฮะเมื่อวานใชใ้ดูไปแล้วนะครับก็ลองไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วก็นิตยาสารความรู้ทุกใจมากนะครับอันนี้สิ่งที่คุณจะได้นะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นรูปของ indicator นะครับที่ มานีแล้วก็นี่ก็แอปนะครับสามารถสแกนหุ้นได้ประโยชน์คือสแกนหุ้นนะสแกนหุ้นเออครับอย่างวันก่อนเจอตัวอะไรอะ่ะเออนะนึกไม่ออกนะเดี๋ยวไว้วันหลังมาใช้ดูกันนะครับก็ใครสนใจทักมาได้นะครับราคารดราคาอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงสําหรับคนที่แบบอยากใช้อยากใช้เหมือนกันแต่แบบย,ยังไม่ยังไม่แบบยังไม่อยากเสียเงินเนาะ เปิดพอร์ตก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้แอปไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้ได้แต่ indicator, อ,อินดิเคเตอร์เนาะอ่านะครับก็เปิดพอร์ตกับแลบพุ้นนะครับมีบล็อกปายกับบล็อกดาวอ้ o, นะต้องเปิดผ่านลิงก์ของแลบพุ่นเท่านั้นนะนะครับก็เขาจะได้รู้ว่ามาจากการแนะนําของแลบพุ้นนะก็จะได้ใช้เครื่องมือเหมือนกันนะแล้วก็อยู่ในห้องเฟสบุ๊คเข้ามาคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ด้วยนะครับเนาะ แล้วก็แน่นอนจะมีโรบอทนะฮะยิงคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติให้ด้วยนะสำหรับใครที่สมัครกับปายกับดาโอเนาะนะฮะอินดิเคเ,เตอร์ที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็อย่างยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวที่เราเราจะสอนด้วยนะเราจะสอนด้วยเพราะว่านาโคตเนี่ยมันสามารถทำไพนสคริปต์แล้วก็ให้เพื่อนๆทำโรบอท เองได้อะไรเงี้ยนะนะครับเนี่ยนะเนาะอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบก็จะเป็นตัวทองคํานะนี่เนี่ยฮะทองคำเนาะปึ๊บสิบห้านาทีนะครับเนี่ยก็จะเนี่ยเป็นโรบอทแบบนี้นะฮะก็ผ่านการแบ็ k เทสแล้วลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วระบบโรบอทมันก็จะยิงอย่างเงี้ยก็ยิงช็อตลงมาเลยนะเนี่ยิยงช็อตลงมาเลยนะครับสำหรับระบบนะครับ ก็ประมาณนี้โอเคนะครับอุ้ยทองเปิดแล้วนะทองเปิดแล้วด้วยนะแหมครับก็ุ้นต่อนะสําหรับทองคนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ใครสนใจก็อินบ็อกมาละกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับผม